ก็ต้องยืนยันว่าเหตุผลที่คุณพิธาไปลงพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ช่วงสุดสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นแผนที่วางไว้ล่วงหน้าก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแผนของบุคลากรอื่นๆใดแต่อย่างใดครับก็ต้องยืนยันว่าเหตุผลที่คุณพิธาไปลงพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ช่วงสุดสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นแผนที่วางไว้ล่วงหน้าก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมก้าวไกลสู้ไฟป่านะครับที่ทางพรรคนั้นให้ความสำคัญว่าเป็นปัญหาที่กระทบต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในภาคเหนือนะครับเราก็ได้มีการตั้งทีมแล้วก็รวบรวมผู้แทนราษฎรทั้งในพื้นที่แล้วก็ในส่วนกลางเนี่ยไปศึกษาปัญหาในพื้นที่โดยตรงที่ถูกกระทบจากไฟป่าเพื่อหวังว่าจะถอดบทเรียนดังกล่าวเนี่ยออกมาเป็นการนำเสนอนโยบายหรือว่าการผลักดันการแก้ไขกฎหมายต่อไปแต่จริงโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่เริ่มมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเพียงแต่ว่าในแต่ละสุดสัปดาห์เนี่ยเราก็จะมาดูว่าพื้นที่ไหนที่อาจจะได้รับผลกระทบเยอะเป็นพิเศษนะครับอย่างเช่นพอสุดสัปดาห์นี้เนี่ยเราเห็นว่าพื้นที่เชียงใหม่นั้นก็เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเยอะเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นอย่างเชียงรายเนี่ยก็เลยทำให้เราตัดสินใจส่งทีมไปที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ครับก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแผนของบุคลากรอื่นๆใดแต่อย่างใดครับคือผมต้องแชร์ว่าสิ่งที่ทางพรรคก้าวไกลเรายึดถือมาตลอดก็คือว่าเราเอาปัญหาของพี่น้องประชาชนเป็นตัวตั้งในเมื่อตอนนี้พี่น้องชาวเชียงใหม่นั้นประสบปัญหาเยอะมากนะครับจากเรื่องของไฟป่าหรือว่าเรื่องของฝุ่น PM 2.5 เนี่ยเราก็เลยตัดสินใจให้คุณพิธาเนี่ยเข้าไปสำรวจปัญหานะครับแล้วก็หวังจะนำเอาข้อมูลดังกล่าวเนี่ยมาผลักดันการแก้ไขต่อผ่านกลไกของสภาครับก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการไปเปรียบเทียบแต่อย่างใดนะครับและความจริงต้องบอกว่าในภาพรวมเนี่ยสิ่งที่หัวหน้าพรรคคุณชัยธวัฒน์ย้ำมาตลอดนะแล้วก็ย้ำกับส.ส.ทุกคนก็คือว่าพรรคก้าวไกลเราไม่ได้แข่งกับใครนะครับแต่เราแข่งกับตัวเองในการทำหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นในการรับใช้พี่น้องประชาชนก็เป็นสิทธิ์ของประชาชนอยู่แล้วนะครับที่ก็จะวิเคราะห์นะครับแต่ผมก็ต้องยืนยันข้อเท็จจริงนะครับว่าแล้วก็เป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏต่อสาธารณะด้วยนะครับว่าเราก็ทำเรื่องไฟป่ามาโดยตลอดนะครับแล้วก็การลงพื้นที่เชียงใหม่ครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าไปตรงหรือไม่ตรงกับการลงพื้นที่ของคณะอื่นแต่อย่างใดครับยืนยันครับไม่ได้ตั้งใจครับยืนยันครับแล้วก็ความจริงนอกเหนือจากในจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นหนึ่งใน16จังหวัดนะครับที่ทางพรรคก้าวไกลได้ประกาศไปแล้วว่าเรารับสมัครรับเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นในระดับอบจนะครับก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้บุคลากรของพรรคก็มีการไปจัดกิจกรรมในจังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่องเช่นกันเพื่อประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็รับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งผมคิดว่าพรรคก้าวไกลเป็นอย่างไรเมื่อ1ปีที่แล้วพรรคก้าวไกลก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับถ้านับจากวันเลือกตั้งมานะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าอะไรที่ใครที่เคยให้การสนับสนุนพรรคก้าวไกลในการเลือกตั้งปี66นะครับมาถึงวันนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าเขาก็เห็นว่าเราก็ทำเต็มที่ในการพยายามจะผลักดันความเปลี่ยนแปลงที่เราได้สื่อสารไว้แม้ว่าเราอาจจะยังไม่ได้เป็นรัฐบาลก็ตามและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยผมก็หวังว่าการทำงานของพรรคตลอด1ปีที่ผ่านมาหลังจากการเลือกตั้งเนี่ยก็อาจจะทำให้บางคนที่อาจจะณวันนั้นอาจจะยังไม่ได้ให้การสนับสนุนหรือลงคะแนนกับพรรคก้าวไกลเนี่ยเริ่มเปิดใจนะครับหรือว่าเริ่มหันมาให้โอกาสกับพรรคก้าวไกลมากขึ้นดังนั้นก็หวังว่าการทำงานของเราจะเป็นตัวพิสูจน์ในการทำให้ประชาชนนั้นหันมาไว้วางใจเรามากขึ้นครับ